วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการมวยจริงสปริงนิวนี่เลยค่ะกับเราสองคนนะคะพี่ตีสุวรรณแล้วก็ดิฉันเอ็มม่าสุไลมานค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่26ตุลาคม2557นะคะหลายคนบอกไม่อยากกินข้าวต้องรอดูวิเคราะห์วิจารณ์เป็นช่องเป็นช่วงเด็ดเลยครับวันนี้ครับค่ะซึ่งก็เรียกว่ารถก็จะไม่ติดก็เฉพาะช่วงเวลานี้นี่แหละค่ะครับผมว่าจะเป็นทุกซอยทุกบ้านนะคะต้องเปิดดูสปริงนิวหลังจากนั้นค่ะก็ดูมวยตู้นะคะต่อเลยรายการนะคะศึกมวยไทยเจ็ดสีนั่นเองนะคะแน่นอนว่าข้อมูลเชิงลึกนะคะอยู่ที่รายการสปริงนิวของเรานี่แหละค่ะเพราะว่าเรามีเซียนหนึ่งคนนะคะอยู่รายการอีกหนึ่งคนรออยู่ที่บ้านโทรศัพท์มาในการวิเคราะห์วิจารณ์ในสองข้อมูลที่เรียกว่าแตกต่างกันด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยติดต่ออาจารย์พิพิธภัณฑ์ไม่ได้วันนี้บังคับแล้วนะคะต้องได้ต้องได้นะฮะไม่ได้นะคะจะเอาระเบิดในป่าบ้านเมื่อวานนี้อาจารย์ไปตะเวนอยู่ตะเข็บชายแดนสัญญาณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าจะไปหาอะไรทานตะเข็บหรือเปล่านะคะหาตะขบแถวตะเข็บทานสงสัยนะคะแต่พูดถึงรายการมวยที่คนถามมาเมื่อวานนี้บอกว่าเอ๊ะอยากจะให้เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกของรายการที่ใหญ่ที่สุดในรอบเดือนค่ะพี่ตีครับคือเป็นรายการใหญ่ที่สุดในรอบเดือนนี้เลยนะครับเป็นรายการของศึกเกียรติเพชรนะครับในวันที่ที่31ที่จะถึงนี้นะครับเวทีไหนคะพี่ตีคะเวทีลุมพินีครับลุมพินีนะคะอย่าไปผิดนะคะครับเวทีลุมพินีแล้วมาเร็วหน่อยนะครับรีบมาหัวค่ำนะครับห้องตั๋วเปิดก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับเป็นศึกใหญ่ศึกแห่งศักดิ์ศรีมีคุณภาพเป็นเลิศใช่แล้วศึกเกียรติเพชรไปก่อน2ชั่วโมงนะทานกาแฟรอเลยเพราะว่าเส้นรามอินทราวันศุกร์เนี่ยรถจะติดเป็นพิเศษด้วยไม่เฉพาะกรุงเทพนะครับศึกเกียรติเพชรจัดต่างจังหวัดล้านครับไปที่แล้วจัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเก็บได้2ล้านกว่าโอ้โหคู่เอกฤทธิวดากับยอดพนมลุงครับเก็บได้2ล้านกว่าคนนี่มาทั้งจังหวัดใกล้เคียงแล้วจังหวัดตัวเองด้วยนะคืออีสานทุกจังหวัดครับวันนั้นผมไปยิ่งกว่าดูเสียงอีสานเนี่ยครับยิ่งกว่าแม่นกน้อยไรพรอีกครับผมเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นจังหวัดศาสตร์ของจังหวัดอีสานเลยครับการทำมวยของทีมเกียรติเพชรเนี่ยนะคะก็เป็นการทำมวยที่ได้มาตรฐานแล้วก็ใช่ครับมวยดีครับประกบคู่มวยเลิศใช่ไหมคะคือถามว่าวันนั้นนะครับคนที่มาดูคือชาวบ้านอ่ะอยากมาดูมวยขวัญใจตัวเองครับอยากเห็นแต่ในทีวีอยากมาดูฤทธิวดามาดูยอดพนมลุงมาดูเดอะสตาร์แรงไหมน้ำหนักการเตะนี่จะดังป้าป้าหรือเปล่านะคะคือเขาอยากมาดูว่าตัวเป็นยังไงนะครับมาขอถ่ายลงถ่ายรูปวันโอ้โหวันนั้นเป็นทั้งสีสันกับวงการมวยภาคอีสานเลยครับณเดชไปยังแพ้ใช่ไหมคะคือวันนั้นนะครับณเดชกับฤทธิวดาต้องใครฤทธิวดาไม่รู้ใครเป็นใครอะครับวันนั้นนะครับต้องมาขอขอบคุณทางป่าชุนเกียรติเพชรครับที่สร้างเด็กบ้านนอกครับฤทธิวดามาเป็นมวยแม่เหล็กมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของขวัญใจช่อง7สีทุกวันนี้ก็เพราะป่าชุนเกียรติเพชรครับท่านเจรนัยออกมาเป็นการให้โอกาสแล้วก็อยู่ที่ใช่ครับเด็กด้วยนะคะครับเพราะว่าเด็กคนนี้ผมเป็นคนปั้นเองปั้นเข้ามานะครับป่าก็มาสั่งสนับสนุนต่อต้องขอขอบคุณไว้นะตรงที่นี้ด้วยนะครับค่ะมาดูรายการของเกียรติเพชรนะคะล่าสุดนะคะวันศุกร์ที่31นี้ครับเป็นรายการใหญ่ครับคู่เอกครับเป็นการพบกันระหว่างเมืองไทยสอบุญเยี่ยมนะครับพบกับซุปเปอร์สตาร์ช่อง7ครับตวนเป๋เดอะเบสอุดรโอ้โหหรือตวนเป๋เกียรติคมสิงห์นะครับเอามวยตู้นะคะมาจัดให้ลุมพินีแตกเหรอคะเนี่ยก็แค่ตวนเป๋จะต่อยกับเป็นเอกวันนั้นชิงปูนเสือลุมพินีประวัติศาสตร์ครับไม่มีที่จะยืนครับเต็มทุกตารางนิ้วเลยครับขี่คอกันเลยวันนั้นกายกรรมเปียงยางดูเลยนะคะใช่ครับคือวันนี้ครับทุกกันพิกัด130นะครับมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะด้วย1ล้านบาทนะครับใครชนะวันนี้ที่3เนี่ยจะได้รางวัลพิเศษ1ล้านบาทต้องไปจีบตนเป๋แล้วราคาอะไรดูครับคู่ที่รองคู่เอกนะครับเป็นพันพยักษ์จิตเมืองนนท์กับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วนะครับเสือคิมวันนี้ครับตอนที่ก่อนต่อยกันมา1ครั้งแล้วนะคือในมากมวยคู่นี้เสือคิมแพ้เสียแชมป์118ปอนด์ให้กับพันพยักษ์นะครับนี่มวยเขาฟอร์มสดอ่ะวันนี้ครับพันพยักษ์ต้องต่อน้ำหนักให้เสือคิมนะครับพันพยักษ์การที่แบบดูให้มีอรรถรสคือทางทีมงานวิเคราะห์แล้วว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูและอรรถรสได้ดูสนุกพันพยักษ์ชก118เสือคิมชก120.5นะครับมวยคู่นี้มีการต่อน้ำหนักนะครับเพื่อเป็นการเหมาะสมนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับคู่ค้ำนะครับยอดทองไทยยอดทองไทยเกียรติเจริญชัยนะครับพบกับโพแก้วลูกน้องเก๋าครับลูกน้องของรวมกับสุทัศน์กุ้งพันม่วงนะครับเราก็เรียกแต่ท่านรองจนติดจนเกือบแล้วคู่นี้ก็มีรางวัลพิเศษอีกครับ1ล้านบาทนะครับคู่นี้คู่ยอดทองไทยกับโพแก้วใครชนะมีรางวัลหนึ่งล้านบาทความเก๋าอยู่ที่โพแก้วหรือเปล่าคะความเก๋าเกาะเดี๋ยวนี้เป็นเซียนแล้วไม่ใช่เหรอคะคือโพแก้วมีเสน่ห์นะครับเวลาหมดสามยกเวลาขึ้นเชือก
เซียนมวยล็อกสามจะเรียกโพแก้วโพแก้วโพแก้วเสียงสวรรค์มาช่วยครับบางทีคนไม่เคยเข้าไปฟังไม่ดูนะครับใครคือโพแก้วเนาะขนลุกเลยนะครับเหมือนกับแต่สมัยก่อนจะมีโบวี่โบวี่โบวี่เรามวยเป็นรองนะทำให้คือเขิมขึ้นมาครับสนุกตรงนี้แหละใช่ครับมันเป็นสีสันนะครับโพแก้วผ่านไปคู่ไหนน่าสนใจอีกคะก็เก่งกล้าบุษกรน้อยนะครับคู่นี้ก็ต่อยกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับหมดห้ายกดูกุศกรน้อยน่าชนะนะครับปรากฏว่าความชูเก่งกล้าจิตเมืองนนท์หรือปอเปโก้ชนะทางวิชัยราชนนท์คาใจป๋าครับไม่ได้แล้วผมขออีกไฟได้ไหมครับนะคู่นี้เลยมาพบกันในศึกเกียรติเพชรวันที่31แล้วก็จะมีสปินเตอร์ครับมวยดาวรุ่งฟอร์มสดพบกับรุ่งอุบลอีมินเนสซากามิแล้วก็สิงห์พลันชัยพบกับเพชรพญาไกรนะครับเกรด A หมดเลยนะครับมีชื่อหมดเลยเพชรนรินทร์ครับกับเข็มเพชรอ่อสบายแท้คือไปดูรายการนี้นั่งไม่ติดแน่นอนหัวใจจะวายแน่นอนแต่ละคนที่โอ้โหคือแก้มือเป็นเสน่ห์ของศึกเกียรติเพชรครับขึ้นมายก2ปั๊บมีนิ้วเทวดาสาดเลยครับนี่แล้วก็วันนั้นครับขอให้แฟนมวยมาเร็วหน่อยนะครับค่ะมาค่ำหน่อยครับมาจับประจองที่จอดรถนะคะเพราะมีจำนวนจำกัดแต่ว่าไม่เอารถไปดีกว่าขึ้นแท็กซี่ดีกว่ารถติดมากนิดนึงนะคะเพื่อการทำมวยให้แบบว่าการชมมวยให้สนุกแล้วกันไม่ต้องมากังวลโอ๊ยไปไม่ทันน่ะดูไม่ทันอีกไม่มีที่จอดตัวที่เราจะไปล็อกไหนล็อกไหนเนี่ยนะคะหมดอีกอ่ะต้องไปดูไปก่อนร่วมงานดีที่สุด2ชั่วโมงครับผมต้องไปก่อนครับไปนั่งบินข้าวกินปลานั่งเล่นคุยพักพวกเฮฮาปาร์ตี้กันทั้งหน้าบนหน้าเวทีอ่ะครับนะคะฝากไปด้วยนะคะใครอยากเจอนะคะเซียนตีสุวรรณตวนเป็นนะคะวันศุกร์เจอได้แน่นอนเจอกันครับที่31ครับยินดีต้อนรับครับในกลุ่มพลหมู่บ้านพลเมืองดีครับนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปชมมวยจระแสงจะเป็นใครนั้นนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าของทางรายการค่ะStay up late, we don't sleep. Got our friends, got the night. We'll be alright. Tonight you won't be by yourself, so you just leave your problems on the shelf, shelf. You won't wanna be nowhere else, else. So let's go. ที่ค่ายจิตติยิมแห่งนี้ค่ะเราก็จะมาสัมภาษณ์พูดคุยกับนักมวยดาวรุ่งคนหนึ่งนะคะในช่วงมวยจระแสงของทางรายการเขาคนนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมคะเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยแพ้ใครเลยนั่นก็คือมารวยสิทธิ์เจ๊ปอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างนี่เก่งจังเลยนะ1ปีไม่แพ้ใครต่อยมาทั้งหมดกี่ไฟคะ1ปีที่ผ่านมาประมาณ10ไฟครับโอ้โหแล้วมีการเตรียมตัวอย่างไรที่ทำให้เราเนี่ยคว้าแต่ชนะมาได้อย่างเดียวอ่ะก็ซ้อมเช้าเย็นครับซ้อมครับวิ่งเช้าวิ่งเย็นซ้อมเช้าซ้อมเย็นค่ะและมีแรงกดดันยังไงบ้างที่หลายคนคาดหวังว่าเราเนี่ยจากที่เคยชนะมาเนี่ยแพ้ไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่กดดันหรอกครับก็ปกติครับก็ต่อยไปเรื่อยๆครับสบายสบายครับผมนะคะแล้วตอนแรกเนี่ยเริ่มมาต่อยมวยไทยได้ยังไงอะคะก็ไปคนอยู่บ้านครับหมวดออสนะครับอยู่บ้านมาจับเป้ามาสอนให้ครับก็เลยชอบตั้งแต่เด็กชอบเลยแล้วก็อาวุธที่ร้ายกาจของเราบัดมวยเนี่ยคืออะไรก็เตะกับต่อยแล้วครับเตะกับต่อยหนักเลยครับผมนะคะแล้วก็มาที่ค่ายจิตติยิมแห่งนี้เนี่ยได้เทคนิคได้อะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยมีอาวุธมวยที่แข็งแรงขึ้นที่เฉียบคมขึ้นนะคะก็ได้ทุกอย่างครับอาจารย์จิตเขาสอนทุกอย่างเลยครับหมัดเท้าเขาสอนครับมีตั้งความหวังในเรื่องวงการมวยไว้ตรงไหนเนี่ยก็อยากมีแชมป์มาคาดเอวมีมาตรฐานครับสักเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟที่จะชิงแชมป์นี่ได้ข่าวว่าเร็ววันนี้แล้วใช่ไหมคะครับวันที่หนึ่งนี่แหละครับชิงแชมป์ครับกับใครคะกับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องครับกับเข็มขัดเส้นลุมพินีกับประเทศไทยครับสองเส้นครับโอ้โหนะคะก็ขอให้สมความตั้งใจเลยนะคะแต่คาดว่าไม่น่าจะยากอ่ะฝากอะไรถึงสิทธิชัยนิดนึงฝากอะไรถึงสิทธิชัยครับผมซ้อมเต็มที่อยู่แล้วครับผมไม่ประมาทแล้วครับนี่ไปนี้ชนะชัวร์ไหมก็รอดูได้ครับชัวร์แน่นอนเลยนะคะราคาวันนี้พูดคุยกันมามากพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้น้องมาเรียนไปซ้อมนะคะแล้วก็ไปดูการที่สมองเขานะคะว่าจะแข็งแรงแล้วก็ดุดันแค่ไหนค่ะขอบคุณนะคะก็คื
ือการฟิตซ้อมของมารวยจิตติยิมนะคะค่ายอยู่แถวรัชดานั่นเองนะคะก็บอกว่าไม่แพ้ใครมา 7-8 ไฟต์แล้วก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่น่าสนใจเหมือนกันเราก็เลยหยิบมานำเสนอในช่วงของมวยจรัสแสงที่ผ่านมาค่ะแต่มาดูจรัสแสงของจริงนี่เลยนะคะเรียกว่ารถก็รถเถอะไม่ติดก็ช่วงเวลานี้แหละนะคะสำหรับศึกมวยไทย7สีนะคะเป็นการพบกันทั้งหมด4คู่นะคะวันนี้ค่ะในช่วงนี้ก็ยิ่งกว่าฟุตบอลชิงเหรียญเอเชียนเกมส์มั้ยครับรถไม่ติดครับค่ะเพราะว่านะคะในเรื่องของแฟนมวยนะคะกับรายการของมวย7สีเนี่ยมีมานานหลายปีแล้วก็มีข่าวดีให้กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับค่ะยังไงคะมีข่าวดีว่าทางรายการช่องสปริงนิวท่านผู้บริหารได้เลื่อนปรับผังนะครับเวลาเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับนะคะสัปดาห์หน้าคนที่ตื่นสายๆหน่อยก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับเพราะรายการมันสิบโมงประมาณ10โมงนะครับ10โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะแจ้งนะคะเป็นทางการอีกทีนึงครับทีนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดมา11โมงเนี่ยอาจจะเจอรายการแอดเดนเซอร์นะคะอาจจะไม่เจอไม่เจอเรานะคะต้องตื่นเช้ากว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าได้มีเวลาทานข้าวไงแล้วก่อนที่จะไปชมมวยของช่อง7ครับผมคะมาดูกันที่คู่แรกเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างวีรชาติชอโคยูฮะอิซุสุค่ะวันนี้เจอกับทางด้านยอดบัวแดงซอสิริลักษ์กับพิกัด102ปอนด์ค่ะครับมวยคู่นี้ครับวีรชาติชอโคยูฮะอิซุสุหรือวีรชาติศักดิ์นิรันดร์เดิมนะครับพบกับยอดบัวแดงซอสิริลักษ์วีรชาติเป็นมวยจังหวัดตรังครับยอดบัวแดงเป็นมวยจากอุดรธานีของหมาน้อยอุดรนะครับยอดบัวแดงเป็นมวยฟอร์มสดอยู่ในแผนสร้างของทีมงานเกียรติเพชรเหมือนกันนะครับเป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะครับจะขึ้นไปท่าพวกโกโก้นะครับพวกเป็นรุ่งสินซ้อน้องในอนาคตจับตาคือตัวนี้เลยคือเด็กคนนี้อนาคตดีครับมวยซ้ายธรรมชาติแล้วก็มีในมีทุกอย่างส่วนวีรชาติเป็นมวยจังหวัดฝีมือเช่นกันนะครับวันนี้ครับกระดูกกระเดี่ยวอยู่ที่วีรชาตินะครับส่วนความสดความห้าวอยู่ที่ยอดบัวแดงคือยอดบัวแดงมีความหวังอยากจะมีเข็มขัดคาดเอวสักเส้นของช่อง7มีแรงกดครับวันนี้ครับสู้วันนี้ทีมงานหมาน้อยอุดรอัดฉีดเต็มที่ครับค่ะผมชอบไปที่ยอดบัวแดงสอสีอีรักครับวันนี้ความเป็นไปได้ของมวยเนี่ยเอาไว้ก่อนครับผมนะคะคู่ที่2ค่ะสอนชัยสอยิ่งเจริญการช่างนะคะวันนี้พบกับน้องบีสิทธิ์สารวัตรจีกับพิกัด128ค่ะมวยคู่นี้ครับเคยชกกันที่สนามมวยลุมพินีมา1ครั้งนะครับวันนั้นนะครับในเกมการชก3ยกนะครับสอนชัยได้เปรียบในมุมคนเชียร์นะครับแต่กรรมการตัวบนครับเตือนเชือกเชือกเชือกเตือนทีเดียวบันไลเลยครับพลิกแพ้กับน้องบีแต่มวยคู่นี้ชกกันสนุกครับเบียดไปเบียดมาวันนี้ครับผมชอบไปที่สอนชัยน่าจะชำระแค้นน้องบีได้เพราะคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้แพ้แบบพลาดนะคะแค่พลาดเฉยๆจนทำให้คะแนนเนี่ยเสียเลยครับวันนี้นะคะชกในเจ้าถิ่นด้วยครับเจ้าถิ่นด้วยครับไปที่สอนชัยนะคะมาดูคู่ที่3ค่ะลมหวนสิทธิ์ลมหนาวนะคะเจอกับดาวพระศุกร์โคคิดเช่นกับพิกัด119ค่ะมวยคู่นี้ครับลมหวนค่ะเป็นดีกรีรองแชมป์อันดับ3มวยรอบปูนเสือนะครับดาวพระศุกร์เพิ่งชนะน็อกที่สนามมวยลุมพินีมาเอ้ยราชดำเนินค่ะครับชนะพี่น้องอ่ะเพชรชัยอ๋อค่ะครับเพิ่งชนะที่สนามมวยลุมพินีไอ้ราชดำเนินมาสดๆร้อนๆเป็นมวยฟอร์มสดคู่นี้ยกมาแทนนะครับยกเข้ามาเสียบแทนระหว่างปกติแล้วจะเป็นนภพลกับตัวโต้แต่เลื่อนเพราะกลางปีน้อยถอนค่ะคือเลื่อนคู่หนึ่งเนี่ยไปยาวเลยก็ครับเพราะต้องล้นคู่รองมาเป็นคู่เอกแล้วก็ยกคู่นี้มาเป็นคู่รองมวยคู่นี้ครับลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับเป็นมวยสดเป็นเด็กดาวรุ่งนะครับดีกรีอันดับ3ของมวยรอบบุญเสือส่วนดาวพระศุกร์ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับต่อยมวยรอบไทยประกันมากระดูกกระเดี่ยวผ่านโชคชนมาวันนี้ครับผมดูรุ่นน้องไม่น่าจะสอบผ่านเพราะเวท119ผมชอบไปที่อาวุธดาวพระศุกร์โอซิเช่นครับน่าจะชนะลมหวนสิทธิ์ลมหนาวครับก็มีเจ้าของร้านอาหารโคฮิชินนะครับกินดีอยู่ดีไงอาหารจีนอะไรอย่างนี้ก็น่าจะกำลังดีกว่าอาหารเขานะคะมาดูคู่ที่4ค่ะเป็นคู่เอกของทางรายการนะคะนวพลสิทธิ์ผู้พันตู่ค่ะเจอกับโตโต้สิทธิ์เสเนตรกับพิกัด131ปอนด์ค่ะจริงๆนะครับมวยคู่เอกอาทิตย์นี้นะครับเป็นกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงครับชกกับหยกพิทยาเพชร 40,000 หรือหยกพิทยาพลันชัยครับแต่ด้วยเหตุสุดพิสัยจริงๆครับเนื่องจากว่าคุณแม่นะคะคุณแม่ของกลางปีน้อยนะครับเกิดมาเสียกระทันหันทางผมแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอแจ้งถอนต้องขอโทษแฟนมวยทางบ้านด้วยนะครับเพราะเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะว่าวันนั้นเด็กกำลังซ้อมมวยอยู่ทางพ่อกับแม่ทางญาติโทรมาจากจังหวัดมหาสารคามว่าแม่ได้เสียโดยฉับพลันโดยไม่ได้สั่งลาตอนนี้กลางปีน้อยก็ต้องเสียทั้งแม่ทั้งพ่อทางทีมงานสปริงนิวนะครับมวยจริงสปริงนิวต้องขอแสดงความเสียใจไปทางครอบครัวของกลางปีน้อยด้วยครับปีน้อยด้วยนะคะต้องเป็นสุวิสัยบวชเป็นพระกลางปีน้อยอยู่นะคะน่าจะกลับมาเร็วๆวันนี้แหละครับนะคะก็มาดูที่นะคะการวิเคราะห์ของทางนวพลกับโตโต้ค่ะครับนวพลกับโตโต้มวยคู่นี้นะครับนวพล
ปกติต่อยเวท28 29ค่ะโตโต้ชกมี33 34นะครับแต่วันนี้ชกกัน31เป็นน้ำหนักกลางนะครับสมาชิกไปทางบ้านครับปกติจะมองว่าโตโต้จะได้เปรียบแต่ผมดูแล้วเวทน้ำหนักนี้ลดมาเยอะล่ะครับผมปกติโตโต้ชกกลางวันน่ะชกกลางคืนนะครับต่างจังหวัด133นะชกพวกชูเจริญพวกนี้สบายๆนะครับชกพวกชูเจริญ133แต่วันนี้เจอนวพลช่อง731ผมดูว่าเหนื่อยการทำน้ำหนักมีปัญหาครับวันนี้นวพลน้ำหนักน้อยปล่อยเวทขึ้นมาอาวุธรุนแรงโตโต้มวยเข่าหน้าเดียวครับวิ่งมาชนศอกชนหมัดชนเข่านวพลได้วันนี้กระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ธรรมดาผมชอบไปที่นวพลสิทธิ์ผู้พันตู่ครับทหารเรือมาแล้วนะครับโตโต้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะครับผมอาจจะลำบากนิดนึงนะคะมาดูทางด้านความคิดเห็นนะคะของทางอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำขอสัญญานะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะยินดีสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมกับวีเอ็มมาสวัสดีอาจารย์ปีครับค่ะอาจารย์คะคู่ที่หนึ่งเลยค่ะวีรัชชาติกับยอดบัวแดงอาจารย์ชอบใครคะแม่คือพวกสตอเนี่ยผมกินไม่ค่อยอร่อยนะไม่ชอบเลยใต้ครับอาจารย์ชอบปลาบ้างคนใต้นะคะอาจารย์นี่ไอยอดบัวแดงอีสานเนี่ยฮะปลาครับปลาค่ะปลาชอบไม่ใช่ชอบปลาชอบต้มตำนะปลาก็พอได้แล้วชอบลูกข้าวเหนียวอ่ะสตอไม่พื้ไม่พื้ไม่พื้ไม่ค่อยถนัดนะไม่ค่อยถนัดนะนะคะมองไปที่ยอดคู่แรกไปลูกแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับถ้าเทียบเป็นบรรจัดยานครับวีรชาติเสมอเพชรนรินทร์ส่วนเจ้าบุแดงชนะเพชรนรินทร์แบบค่ะคู่ที่สองละคะคู่ที่สองเนี่ยเคยแพ้มาตอนนี้มาเตะในบ้านมาเตะในบ้านแมนยูครับก็อยู่แมนยูเลยครับเจ้าบ้านสอนชัยครับที่ดูดีมานะฮะแล้วก็ลมหวนถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นลมหนาวนะผมว่าสู้ความเก่าเด็กเฮียฮงไม่ได้ครับดาวประจุนะเฮียฮงเฮียฮงนี่ดูแลด้วยอาหารหมูฉลามไอ้ที่สำคัญมาเป็นปึ้งๆนี่แหละฮะใช่นะครับคงจะไปในแนวเดียวกันทั้งหมดนะไม่แน่ใจว่าคู่แรกจะไปด้วยกันไหมเหมือนกันครับอาจารย์แต่คู่สุดท้ายเนี่ยไม่เหมือนกันนะนาวพลนี่ล่าสุดแพ้น็อกศักดิ์สุยาส่วนต่อต้อชนะ800,000เล็กเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะฮะค่ะก็ดูน่าจะยืดหยุ่นได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นมวยเข่าหน้าเดียวแต่ลูกเขาเรียกอะไรนะลูกตื้อลูกบดลูกบี้นานๆเจอจ่าปองทีก็น่าจะดีนะครับลูกพี่เก่าจ่าปองนะค่ะอาจารย์คะโตโต้นะแต่ว่าคู่นี้มาเสียบแทนเนี่ยมาเสียบเนี่ยน่าจะเตรียมตัวอะไรอย่างงี้ดีกว่าไหมนี่เป็นตามรายการครับตามรายการนี่คือตัวอย่างคู่รองครับอ๋อคู่รองคือเริ่มขึ้นมาทันขึ้นเป็นคู่เอกถือว่าดีกว่าเดิมวาสนาเด็กดีอะฮะครับก็ได้เป็นคู่เอกนะต้องขอบคุณกลางปีใช่ไหมครับค่ะไอ้คนนี้ต้องแสดงความเสียใจอย่าทางกลางปีไปก่อนคุณแอมม่าคุณตีครับเรื่องการเกิดหรือการตายเนี่ยมันหนักไม่ได้ครับค่ะการเกิดเนี่ยฝากท้องทุกวันเนี่ยยังอาบคาบเลือดได้แต่การตายไม่ได้ฝากนะไม่ได้ฝากท้องไม่ได้อะไรเลยครับตายแบบไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้นัดหมายครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วมวยเนี่ยมันต้องเป็นการชกจริงเจ็บจริงสลิงเอามาช่วยก็ไม่ได้ครับนี่ก็ไปที่ต่อโต้ครับตรงข้ามเลยครับอาจารย์คู่นี้หน้าเดียวนะค่ะแต่ถามว่าถ้าตัวเดียวทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ก่อนที่จะว่าตัวเดียวเนี่ยฝากไปถึงแฟนๆครับเชื่อถืออาจารย์ยศปิดากับอาจารย์ตีกันเยอะเลยออกตัวไหนจะเล่นตัวนั้นไม่ใช่นะเขาบอกว่าออกตัวสุขขังวัดดวงมรณังนี่เพราะที่เห็นอาจจะไม่ใช่ครับอย่างคราวที่แล้วเจ้าอะไรคู่รองที่ต่อยกันดุเดือดพลิกไปพลิกมาได้เปรียบแต่ก็ไม่ได้ชนะคะแนนไม่ได้ชนะนะคือตีมนุษย์ถูกไหมฮะครับแพ้นะเที่ยวนี้นะครับก็ให้ยึดถือว่าออกตัวสุขังวัดดวงมรณังไปที่โตโต้ครับตัวเดียวเนี่ยคงจะสวนคุณตีแล้วครับได้ครับอาจารย์คือคนละมุมมองครับนะครับผมชอบตัวเดียวอันเดียวผมก็ชอบครับผมชอบไปที่ยอดบัวแดงครับเป็นมวยมีอนาคตครับอ๋อครับมีอนาคตเลยครับยอดบัวแดงแล้วประจำวันอาทิตย์ก็สีแดงมันดีอยู่แล้วแหละนะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ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 ก็เป็นมุมมองที่ต่างทัศนะนะคะในเรื่องของทีเด็ดนะคะแต่ภาพรวมแล้วค่อนข้างเป็นทิศทางเดียวกันนะคะใช่ครับมวยของคือคู่เอกอาจารย์พูดก็มีเหตุผลนะครับแต่ว่าผมมั่นใจเวทและน้ำหนักจะเป็นตัวแปรเป็นตัวที่ชัดว่าโตโต้จะเหี่ยวจะย่นไม่130เหนื่อยนะหนึ่งเพราะเป็นมวยที่ใช้แรงเยอะนะครับส่วนถ้าต่อย133 34น้ำหนักของโตโต้น่ะอาจจะว่าผลน่ะเสร็จนะครับแต่วันนี้ต่อยเร็วช่อง7ต่อยกลางวันด้วยน้ำหนักน้อยด้วยเนี่ยจะมีผลหรือเปล่า
นะครับวันนี้จะเป็นน้ำหนักจะเป็นตัวชี้ชัดครับสนุกแน่นอนนะคะครับผมมวยเจ็ดสีวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะทั้ง4คู่ในรายการด้วยนะคะแต่สำหรับรายการมวยจริงสปริงในวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ติดตามอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นช่วงเวลา10นาฬิกาหรือไม่นะคะแต่คาดว่าทางช่องนี้เขาเลื่อนมาเอาใจแฟนมวยเลยบอกว่าเพราะเรตติ้งดีมาดูก่อน10โมงแล้วเสร็จแล้วก็ขับรถไปเชียร์มวยพอดีครับคือดูมวยจริงสปริงนิวจบประมาณ10โมงครึ่งนะครับออกจากบ้านไปถึงสนามก็ประมาณ11โมงครึ่งครับก่อนมวยชกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับซื้อโอเลี้ยงกินได้2ถุงเป็นเวลาที่ดีมากเลยครับนะคะก็ฝากติดตามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากทางสถานีได้นะคะแต่วันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะพี่ตีฝากเบอร์โทรนิดนึงค่ะครับถ้าท่านใดครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโทรมาได้ครับ0848411877ครับค่ะย้ำอีกครั้งครับ0848411877ครับค่ะก็โทรมาสอบถามในเรื่องของนะคะอินไซเดอร์ของเรื่องของบัตรมวยได้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามนะคะมวยจริงสปริงนิวทาง Facebook ย้อนหลังได้ภาษาไทยนะคะ Facebook มวยจริงสปริงนิววันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับที่การติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ